น็อกน็อกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดน็อกน็อกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสุดลงสุดได้ขนาดไหนหากยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมจินตนาการไม่ออกใช่ปะให้ลองดูตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเดเล่อัลลี่อดีตมิดฟิลด์อนาคตไกลของสเปอร์ดูครับครั้งหนึ่งผู้ชายคนที่เคยได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกอังกฤษถูกคาดหมายว่าจะเป็นดาวจราแสงดวงใหม่กับทีมชาติอังกฤษแต่ทว่าวันนี้อัลลี่ไม่เหลือเข้าโครงความเป็นยอดนักฟุตบอลอีกแล้วแถมยังถูกจัดให้ว่าเป็นนักฟุตบอลด่านๆคนหนึ่งเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเดเล่อัลลี่ทำไมเส้นทางสายลูกหนังของเขามันถึงตกต่ำได้ขนาดนี้วันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียวมาเล่าของเรานะครับจะพาไปย้อนเรื่องราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันครับโดยชีวิตของอัลลี่ก็ถือว่าก้าวกระโดดเหลือเชื่อครับเพราะว่านี่เป็นเด็กฝึกของสโมสร MK ดอทจากลีกระดับล่างของอังกฤษเต็มที่คือได้เล่นอยู่กับลีก1แต่ทว่าอัลลี่ได้รับการจับตามองจากทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกเนื่องจากผู้ชายคนนี้ครับถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ชุด U17 U18 U19 และก็ U21 สุดท้ายก็กลายเป็นสโมสรทอตแนมฮอตสเปอร์คว้าตัวมาร่วมทีมได้เมื่อปี2015ด้วยค่าตัวเพียง5 ล้านปอนด์นับว่าแพงใช่เล่นเพราะว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายนักและที่สำคัญคือยังมีอายุเพียง19 ปีหากต้องแบกน้ำหนักขึ้นมาชกบนเวทีพรีเมียร์ลีกกระดูกกระเดี่ยวอาจจะฟัดกับคู่แข่งไหวหรือเปล่าแต่ทว่าคำถามนั้นนะครับกลับได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองสุดขีดสำหรับเขาโดยเฉพาะภายใต้การคุมทีมของโปเซติโน่นะครับอัลลี่โชว์เห็นถึงพรสวรรค์ตลอดว่าทำไมไก่ในทองถึงยอมจ่ายค่าตัว5 ล้านปอนด์เพื่อซื้อเด็กมาจากลีกวันตัวเขาสัมมนาตัวเองขึ้นมาเป็นกองกลางคนสำคัญของสเปอร์และก็เป็นกองกลางที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะว่าแค่การลงเล่น18 นัดแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพี่แกยิงไปแล้ว5 ประตูพร้อมกับทำอีก3 แอสซิสต์ลูกกระโดดข้ามหัวกองหลังพาเลทก่อนจะหมุนตัววอลเล่แบบบอลไม่ตกลงพื้นอย่างคงตราตึงอยู่ในสายตาลูกนั้นมันถูกยกย่องว่าคลาสสิกและก็ยอดเยี่ยมสเปอร์ไม่รีรอรีบต่อสัญญาอัลลี่ออกไปจนถึงปี2021เพราะพวกเขาต่างรู้ดีนะครับว่ามีเพชรที่กำลังเจรนายอยู่ในมือซึ่งเขาได้รับฉายาวันนี้เป็นนิวเกสคอยอัลลี่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่จากการเรียกตัวของรอยฮอดสันเคยเป็นตัวหลักลุยศึกบอลโลก2018อยู่ในชุดเข้ารอบรองชนะเลิศของแกเรธเซาเกตรวมไปถึงคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA มาครองได้ถึง2 สมัยและก็ยังมีส่วนสำคัญนะครับพาสเปอร์จบเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกต่างหากทุกอย่างที่กล่าวมานั้นนะครับล้วนแสดงให้เห็นว่าอัลลี่มีอนาคตที่สดใสเพียงใดแต่ทว่าคนเราครับผมบางทีชีวิตมันก็เล่นตลกเนื่องจากการที่เราอายุยังน้อยเติบโตบนเส้นทางลูกหนังและก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยกลายเป็นดาบ2 คมได้เหมือนกันถ้าคุณไม่พัฒนาให้เก่งขึ้นคุณก็อาจจะตกต่ำอย่างน่าใจหายเพราะอาจจะหลงระเริงกับความสำเร็จเร็วเกินไปซึ่งมันกำลังกัดกินชีวิตอัลลี่ให้พังลงเรื่อยๆซึ่งหลังจากที่มาริซิโอโปเซติโนมีอันต้องแยกทางกับสเปอร์นะครับชีวิตของอัลลี่ก็เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนมาเป็นโชเซ่มูรินโญ่ทำหน้าที่กุมบังเหียนหลังจากวันที่20 พฤศจิกายนปี2019ก็ไม่มีใครคอยปกป้องเขาเหมือนพอชอีกต่อไปแล้วซึ่งจริงๆก็ดูเหมือนว่าอนาคตของอัลลี่ก็ไม่แน่สั่นคลอนอะไรนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นตัวหลักของทีมที่ขาดไปไม่ได้และเมื่อครั้งที่นามูกุมบังเหียนแมนยูอยู่นั้นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเคยแนะนำให้นามูไปซื้ออัลลี่มาร่วมทีมด้วยซ้ำฟังแล้วอัลลี่ไม่น่ามีผลกระทบอะไรใช่ไหมแหละครับแต่เปล่าเลยครับอัลลี่กำลังทำให้ตัวเองหมดอนาคตไปเรื่อยๆหลายคนก็สงสัยว่าทำไมชีวิตถึงขาลงเช่นนี้ซึ่งไลฟ์สไตล์ของเขาได้แหละครับที่พังชีวิตตัวเองจนกระทั่งนามูนะครับได้เปิดเผยความในใจถึงเดเล่อัลลี่ผ่านสารคดี All or Nothing ของสเปอร์ถึงวันแรกที่เรียนนักเตะทั้งทีมมาลงซ้อมซึ่งนามูนะครับพูดว่าอัลลี่เป็นนักเตะที่โคตรขี้เกียจชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวซึ่งตรงจุดนี้แหละครับผมนามูเคยเตือนสติอัลลี่เอาไว้แล้วด้วยว่าผมอยากให้คุณคิดเอาเองนะว่ามึงทำไมมีเวลาที่รุ่งเรืองจังเลยจาก MK ดอนได้ย้ายมาเล่นกับสเปอร์และก็ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ได้กราฟชีวิตมึงพุ่งสูงมากใช่ไหมแต่แล้วจู่ๆเนี่ยแม่ก็ขึ้นๆลงๆแล้วก็ร่วงไปอีกเห็นไหมว่ามันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดคือผมไม่รู้มันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคุณหรือเปล่าช่วงหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าคุณมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมหรืออาจจะมีชีวิตนอกสนามที่เต็มไปด้วยปาร์ตี้ผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมมึงถึงเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมอายุ56เมื่อวานผมอายุ20ปีเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากและเมื่อมันผ่านมาแล้วคุณจะคิดว่าทำไมวะทำไมถึงไม่ไปทำไมถึงไม่ทำตัวให้ดีคือผมจะบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าอัลลี่จะต้องโชว์ฟอร์มดีทุกเกมได้แมนออฟเดอะแมตช์ทุกเกมหรือยิงได้ทุกเกมผมแค่อยากให้เขาตระหนักให้มากและก็คาดหวังจากตัวเองให้มากกว่านี้ไม่ใช่จากคนอื่น
จากที่เขาเคยเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็กลายเป็นตัวสำรองของสเปอร์ยิ่งมามีอาการบาดเจ็บยิ่งไม่ได้ลงสนามแต่ก็ทำให้อัลลี่นะครับไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกเลยจากที่เคยลงสนามแต่รับเกือบ38นัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อปีอยู่ดีๆก็เหลือ25เกมใน2ซีซั่นสุดท้ายกับไก่ในท้องอีกทั้งยังทำได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นมีหนำซ้ำนะครับยังมีพฤติกรรมคลิปหลุดทั้งเมาแล้วไปด่าคนอื่นหรือที่กลายเป็นดราม่าก็คือการทำท่าล้อเลียนชาวเอเชียในเรื่องโควิด19ทำให้พี่แกถูกปรับและก็โดนแบนซึ่งพอเริ่มต้นซีซั่นใหม่ก็หลุดจากทีมไปเลยไม่ว่าโค้ชจะเปลี่ยนเป็นไรอันเมสันนูโน่ซานโตหรือคอนเต้สถานะของเขายังเหมือนเดิมก็คือนั่งสำรองสุดท้ายอัลลี่ตัดสินใจขอย้ายออกมาเริ่มต้นใหม่กับเอเวอร์ตันด้วยค่าตัวราวๆ40ล้านเมื่อตลาดหน้าหนาวปี2022นับว่าแพงหูฉี่หากเทียบกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยชื่อเสียงเก่าๆนะครับทำให้ทอฟฟี่สีน้ำเงินภายใต้การคุมทัพของแฟรงค์แลมพาร์ดยังเชื่อว่าเจ้าหนูคนนี้สามารถเรียกฟอร์มเดิมกลับมาได้แต่ทว่าค่าตัว40ล้านที่เอเวอร์ตันทุ่มลงไปก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่าเจ้าหนูอัลลี่ไม่สามารถโชว์พิสงได้เหมือนที่เคยทำได้อีกต่อไปขนาดช่วงปรีซีซั่นยิงจ่อๆยังไม่เข้าประตูเรียกว่าฟอร์มไม่โดนใจแลมพาร์ดเลยแม้แต่น้อยเจ้าหนูอัลลี่ลงเล่นกับเอเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปทั้งหมด11นัดเป็นตัวจริงแค่1เกมทำประตูไม่ได้จึงไม่แปลกใจเลยครับที่บอร์ดบริหารตัดสินใจปล่อยตัวให้เบซิกตัสยืมใช้งานโดยไม่คิดอะไรมากและในความที่เบซิกตัสทีมดังจากตุรกีไม่ได้อยู่ในลีกที่แฟนบอลให้ความสนใจดังนั้นถ้าต้องการข่าวสารอยู่ในสายตาคุณต้องทำผลงานให้ยอดเยี่ยมจนน่ายกย่องหรือแม้กระทั่งผลงานห่วยๆจนมีผู้คนพูดถึงซึ่งอัลลี่ครับก็เป็นแบบหลังคือผลงานห่วยแตกสิ้นดีล่าสุดก็กลายเป็นTalk of the Townไปทั่วโลกเพราะว่าจากเกมที่เขาเป็นตัวจริงกับเบซิกตัสเจอกับลีฟานยูเฟอร์สปอร์ตทีมในระดับดิวิชั่น3ในเกมลีกครับแต่ทว่าโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังลงเล่นไปเพียง28นาทีเนื่องจากเบซิกตัสต้องตามทีมเยือนไปแล้ว2ประตูซึ่งช่วงที่อัลลี่กำลังเดินออกจากสนามนะครับเขาถูกบรรดาแฟนบอลสโมสรเบซิกตัสโหแบบสาบไล่ใส่ส่งไม่หลงเหลือคราบความเป็นอดีตแข้งตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกอยู่เลยและหลังจากอัลลี่ไม่อยู่ในสนามทุกอย่างก็เห็นผลทันตาเพราะว่าเบซิกตัสนะครับพลิกกลับมาเอาชนะได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเดเล่อัลลี่กำลังตกต่ำอย่างสุดขีดในชีวิตขาแข็งซึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมคาซันซี่ CEO ของเบซิกตัสเคยเอ่ยปากถึงฟอร์มของเดเล่เอาไว้ว่าผมไม่อยากจะเชื่อว่าอัลลี่เป็นอดีตนักเตะที่มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ100ล้านยูโรเหรอคือมันมา3ปีก่อนใช่มะแต่เท่ากับตอนนี้เนี่ยเขาร่วงตกลงมาอย่างน่าเหลือเชื่อผมไม่สามารถส่งอิทธิพลอะไรกับเขาได้เลยกับผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยผมเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายๆเลยครับตอนนี้แต่ถ้าว่าแต่อัลลี่เนี่ยผมยังไม่เคยเข้าถึงเขาได้สักครั้งดังนั้นเลิกพูดถึงอัลลี่ในฐานะนักเตะที่ดีเพราะว่าเขาทำผลงานได้ต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้มากด้วยวัย26ปีก็ถือว่ายังไม่แก่เกินแกงสำหรับนักฟุตบอลอาชีพแต่มันก็เข้าสู่วัยที่คุณควรจะพัฒนาให้ขึ้นไปสู่จุดพีคของตัวเองได้แล้วซึ่งกับอัลลี่เรายังไม่เห็นว่าเขาจะกลับมาได้เพราะว่านี่ไม่เหลือสภาพความทรงจำอดีตดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอยู่เลยตอนนี้เขาถูกวิจารณ์ว่าเป็นตัวถ่วงของเบซิกตัสหากยังอยู่กับทีมต่อไปดังนั้นอนาคตต่อจากนี้ก็ต้องรอดูแล้วแหละครับว่ามันจะเป็นเช่นไรหากทุกอย่างยังเหมือนเดิมอย่าว่าแต่เบซิกตัสเลยครับเชื่อว่าเอเวอร์ตันก็คงพยายามลดนักเตะรายนี้ออกจากทีมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากคืนวันที่สวยงามแต่ทว่าการดำเนินชีวิตมันก็สามารถพาคนเราให้ตกต่ำได้เช่นกันอย่าหลงระเริงในวันที่มีทุกอย่างนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื้อมยูยามาคนเลยให้เราด้วยนะน็อกน็อกพร้อมเติมเต็มทุกการเติบโตโหลดน็อกน็อกเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิต